สวัสดีค่ะนักเรียนขาเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูทรายเนาะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะชื่อหน่วยคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะอ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆบทร้อยกรองง่ายๆอ่านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วนะคะอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำค่ะแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะคำที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแบ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงก็คือคำที่ไม่มีที่ไม่ได้ออกเสียงหอหีบคำที่ไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงคำที่ไม่ออกเสียงสระอุกับคำที่ไม่ออกเสียงสระอินะคะนักเรียนขานักเรียนสังเกตนะคะการอ่านของคำแต่ละคำนะคะขว้างจะขอวออางอขวางไม่ถูกขว้างจออะกอจักพอรอโอนะคะมอพรมนะคะทอนอธนะนะคะบออะตอบัตนะคะอ่านว่าธนบัตนักเรียนขาคำว่าขว้างจากคำว่าพรมคำว่าธนบัตนะคะมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงด้วยนะคำว่าขว้างจากมีรอเรือค่ะคำว่าพรมหอหีบนะคะธนบัตรอเรือค่ะที่ไม่ได้ออกเสียงนะต่อไปค่ะคำว่าจักรพรรดิจออะนะคะกอรอนะคะจักรกับพัดพอรอหันดอนะคะจักรพัดธงชาติทออกงอธงชออาตอชาติธงชาติยออายาทออาตอธาตุนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยคำว่าจักรพัดดอเด็กสระอิค่ะไม่ออกเสียงคำว่าธงชาติต่อเต่าสระอิไม่ออกเสียงแล้วก็ยาธาตุต่อเต่าสระอุไม่ออกเสียงนะคะคำที่มีพยัญชนะแล้วก็สระที่ไม่ออกเสียงหมายถึงคำที่มีรูปของพยัญชนะและสระบางตัวที่ปรากฏอยู่แต่รูปพยัญชนะและสระตัวนั้นจะไม่ออกเสียงในเวลาอ่านเช่นไม่ออกเสียงรอเรือหรือหอหีบที่อยู่กลางคำนะคะชนละมากรอเรือนะคะที่ไม่ได้ออกเสียงพจนาตรอเรือค่ะที่ไม่ได้ออกเสียงปรารถนาก็รอเรืออีกที่ไม่ออกเสียงคำว่าพรามนะคะหอหีบนะคะที่ไม่ได้ออกเสียงเรามาดูนะคะไม่ออกเสียงรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดกันบ้างเช่นเกษตรมิตรเพชรรอเรือที่ไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกเสียงสระอิแล้วก็สระอุที่อยู่กับตัวสะกดในคำบางคำเช่นเหตุนะคะสระอุไม่ออกเสียงพยาธิสระอิไม่ออกเสียงภูมิใจสระอิไม่ออกเสียงประวัติต่อเต่าไม่ออกเสียงนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างของคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูทรายเลยนะคะกิจวัตรอ่านว่ากิจวัตรนักสัตว์อ่านว่านักสัตว์เครื่องจักรอ่านว่าเครื่องจักรตักบาตรอ่านว่าตักบาตรบุตรธิดาอ่านว่าบุตรธิดาใบสมัครอ่านว่าใบสมัครมิ่งมิดอ่านว่ามิ่งมิดมหาสมุทรอ่านว่ามหาสมุทรบัตรเครดิตอ่านว่าบัตรเครดิตบอพิษอ่านว่าบอพิษตัวอย่างคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงกันบ้างนะคะเครือญาติอ่านว่าเครือญาติปฏิบัติอ่านว่าปฏิบัติประสูติอ่านว่าประสูติภาคภูมิอ่านว่าภาคภูมิ
รสชาติอ่านว่ารสชาติสมบัติอ่านว่าสมบัติสมมุติอ่านว่าสมมุติสาเหตุอ่านว่าสาเหตุอัตโนมัติอ่านว่าอัตโนมัติอนุมัติอ่านว่าอนุมัติภัยพิบัติอ่านว่าภัยพิบัตินักเรียนสังเกตไหมคะสระอิที่ครูทรายเน้นข้อความสีที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะไม่ได้ออกเสียงในเวลาที่อ่านนะคะนักเรียนฝึกอ่านคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงไปพร้อมๆกับครูทรายอีกหนึ่งรอบนะคะกายศาสตร์กอบด้วยกิโลเมตรชนละมากญาติมิตรเหตุการณ์มาดแมนวิจิตสมมาตรแร่ธาตุกษัตริย์ตัวพยาธิธนานัตธรรมชาติบัญญัติประพฤติทะธาตุพระเมนมีเกียรติประกาศนียบัตรค่ะตัวที่ครูทรายเน้นข้อความสีที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะคือพยัญชนะและก็สระที่ไม่ได้ออกเสียงนะคะนักเรียนมาดูนะคะการฝึกอ่านประโยคนะคะที่มีคำพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงกันบ้างค่ะผ้าสบายผืนนี้ปักด้วยลวดลายงามวิจิตรคุณตาชอบรับประทานกล้วยไข่กับกายศาสตร์ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ควรอนุรักษ์ผู้ประพฤติดีย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพระมหากษัตริย์ในอดีตมักจะเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคคำที่เน้นด้วยข้อความสีแดงนะคะมีคำที่มีพยัญชนะแล้วก็สระที่ไม่ออกเสียงค่ะสำหรับคำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงเป็นคำที่มีรูปของพยัญชนะและสระบางตัวปรากฏอยู่แต่ไม่อ่านออกเสียงการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูหวังว่านักเรียนจะทบทวนและก็เข้าใจมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลของพวด้วยสำหรับในการทำ PowerPoint ในครั้งนี้สำหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ